สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ในเว็บไซต์ Robot Wallet นะครับ Robot Wallet เป็นการซื้อเช่าซื้อหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์หรือว่าบอทนั่นเองนะครับแล้วก็ให้บอททำงานนะครับขูดเงินให้เรานั่นเองนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินให้ดูก่อนนะครับหลังจากที่ผมนะครับได้ทำการทดลองดูนะครับก็คือได้ฝากมาลงทุนแหละนะครับแล้วก็ผ่านไป1แผนแล้วนะ1แผนก็คือแผนขั้นแรกนะครับที่ผมลองใช้ดูคือแผนระยะเวลา7วันนะครับได้กำไรมาที่3ดอลลาร์นะครับ3ดอลลาร์นะครับผมฝากไป10ดอลลาร์นะครับมีบันทึกการฝากตรงนี้นะครับดูบันทึกการฝากของผมนะครับนี่นะครับอันนี้คือบันทึกการฝากของผมนะครับผมฝากเข้ามานะครับ10ดอลลาร์นะครับแล้วก็บันทึกกำไรตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นะครับการสะสมรายได้ส่วนบุคคลนะครับได้ 3.8 นะครับแล้วก็คนที่สมัครใหม่นะครับจะขูดฟรีได้นะครับขูดฟรีได้เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับขูดฟรีได้1วันนะครับ1วันก็จะได้อยู่ที่ 0.3 นะครับดอลลาร์นั่นเองนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับที่ผมจะอธิบายเนาะเดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินก่อนละกันนะครับเผื่อว่าอาจจะใช้เวลาในการรอก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยถอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินนะครับมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ถอนอยู่ไหนเดี๋ยวหาถอนเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับเรามาที่หน้าแรกนะหน้าแรกนะครับหน้าแรกนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเมนูอยู่ด้านล่างนะครับนี่มีTranstation นะครับแล้วก็มีเติมเงินตรงนี้นะครับถอนเงินตรงนี้นะครับแล้วก็บริการออนไลน์อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคผมจะมาที่คำว่าถอนนะครับคำว่าถอนนะครับโอเคผมมีอยู่ 13.3 นะครับโอเคครับผมใส่จำนวนเงินทั้งหมดนะที่มีอยู่นะครับไม่รู้ว่าเศษด้านหลังจะถอนได้ไหมแต่ว่าใส่ดูนะครับแล้วก็อ่านตรงนี้นะครับเพื่อนๆเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช่ไหมไม่ใช่24ชั่วโมงนะครับการถอนเงินนะครับถอนได้ทุกวันนะครับ24ชั่วโมงนะครับเวลาไหนก็ถอนได้นะครับเงินจะเข้าภายใน2ชั่วโมงนะครับถ้า2ชั่วโมงไม่เข้านะครับให้เรามาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านะครับโอเคผมจะกดยืนยันนะครับให้เราเขาให้เราตั้งรหัสผ่านตรงนี้นะรหัสผ่านการซื้อขายตรงนี้ครับเราต้องตั้งนะน่าจะต้องตั้ง6หลักนะครับโอเคนะครับผมจะกดยืนยันนะครับได้หรือยังกลับไปดูนะครับว่าถอนได้แล้วโอเคยอดเงินหายไปนะครับยอดเงินหายไปมาดูบันทึกการถอนนะครับโอเคบันทึกการถอนตรงนี้นะครับ13นะครับ.3078 นะครับมันขึ้นว่าไม่ได้รับการยืนยันนะครับก็คือยังไม่ได้รับการจ่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันจ่ายแล้วมันน่าจะขึ้นว่ายืนยันสำเร็จอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอเงินเข้านะครับเขาบอกว่าจะเข้าภายใน2ชั่วโมงนะครับถ้า2ชั่วโมงไม่เข้านะครับเขาบอกว่าให้เราติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านะครับเพื่อที่เขาจะช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับก็ทำอะไรไม่ได้ก็รอเงินเข้านะครับ
ระหว่างที่รอเงินเข้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเว็บไซต์ให้มากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนกันแล้วกันนะครับก็ให้ใส่รายละเอียดตามที่ผมบอกแล้วกันนะครับช่องแรกนะครับให้ใส่ชื่อของเรานะครับชื่อเล่นนั่นแหละภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดรหัสดินไม่ใช่กดนะครับมาดูรหัสตรงนี้นะครับด้านหลังนะเอามาใส่นะครับตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับใส่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับ2ช่องให้เหมือนกันนะครับแล้วก็รหัสเชิญนะครับมันจะขึ้นของผมอยู่นะครับถ้าไม่ขึ้นก็เอามาใส่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับโอเคแล้วก็จากนั้นก็กดที่คำว่าลงทะเบียนนะครับปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ระบบกันนะครับใส่เบอร์โทรผมลืมบอกว่าเบอร์โทรเนี่ยให้ใส่10หลักเลยนะครับใส่เบอร์เซเล็ก0ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเข้ามานะครับเพื่อนๆเมื่อเข้ามาเนี่ยเราจะกดตรงนี้นะครับกดที่ตรงนี้เริ่มลงทุนครั้งแรกนะครับกดไปเลยนะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่คำว่าจ่ายนะครับกดที่คำว่าจ่ายตรงนี้นะครับกดจ่ายโอเคเข้าสู่ระบบสำเร็จแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้หุ่นยนต์มาตัวหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับหน้าโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับแล้วก็ดูคลังสินค้าหุ่นยนต์ของฉันตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นนะครับจะขึ้นแผนนี้นะครับก็คือวันเดียวนั่นแหละก็คือเขาให้ทดสอบนะครับ1วันนะครับเราจะได้อยู่ที่ 0.3 นะครับ 0.3 USDT นั่นเองนะครับให้เรามากดเปิดด้วยนะเพื่อนถ้าเราเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์มันยังไม่หมดอายุนะครับมันจะเขียนตรงนี้นะครับว่าเปิดใช้งานนะครับให้เรากดที่คำว่าเปิดใช้งานนะครับนะเปิดใช้งานนะครับแล้วก็หุ่นยนต์มันก็จะเริ่มทำงานนั่นเองนะครับหุ่นยนต์ทุกตัวนะครับที่เราซื้อมานะครับทุกแผงนะครับเราจะต้องมาเปิดใช้งานนะครับโอเคแล้วก็อย่างเช่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงนะผมจะอธิบายให้ฟังอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อแผนตัวนี้นะครับแผนตัวนี้เนี่ยราคาเปิดแผนน่ะอยู่ที่ 0.5 นะครับ 0.5 ก็คือเราต้องจ่ายค่าเปิดแผนนั่นเองนะครับค่าเปิดแผนแล้วก็เมื่อเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือเราต้องจ่ายไปก่อนนะ 0.5 นะครับ 0.5 เสร็จปุ๊บเราซื้อไปเรียบร้อยใช่ไหมเราก็มาที่ตรงนี้นะครับคลังสินค้าหุ่นยนต์ของฉันมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นตัวนี้เห็นไหมแผนตัวนี้นะครับราคาซื้อเนี่ย 0.5 นะครับแล้วก็ราคาที่เราจะต้องลงทุนนะครับอยู่ที่ 9.5 นะครับ 9.5 แล้วก็เปิดใช้งานได้นะครับก็คือเงินที่เราจะต้องลงทุนอ่ะมีอยู่ต้องมี 9.5 นะครับนะแล้วก็เงินที่จะต้องเปิดแผนตัวนี้ก็คือค่าจ่ายแผนค่าเปิดแผน 0.5 นะครับรวมนะครับก็เป็น10 USDT นะครับตรงเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับแผนนี้นะครับผมก็ลงทุนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ทดสอบเรียบร้อยนะครับก็คือใช้ได้นะครับตอนนี้กำลังรอเงินเข้านะครับเดี๋ยวดูเหมือนว่าเงินจะเข้านะครับดูเหมือนว่าเงินจะเข้านะนี่นะครับนี่นะครับเข้ามาเรียบร้อยดูวันที่ตรงนี้นะเพื่อนดูวันที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่วันที่ดิเวลานะครับเวลา 9:28 นะครับวันที่ดูตรงนี้นะครับวันที่ดูตรงนี้แต่เวลาตอนนี้ไม่ต้องดูนะครับเวลานี้เป็นเวลาบ้านเขานะครับวันที่21นะครับเดือน12นะครับเวลา 9:28 นะครับเพื่อนๆดูวันที่นะครับวันที่21ธันวาคมนะครับเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็คือจ่ายไวอยู่นะครับจ่ายไวอยู่
ผมถอไป13กว่าใช่ไหมมันมีค่าธรรมเนียมนะครับมันมีค่าธรรมเนียมด้วยหักไปนิดหน่อยนะครับเหลือ12กว่านะครับโอเคแล้วก็ทีนี้นะครับวิธีการฝากเงินนะครับให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับมาที่เติมเงินนะครับตรงนี้เติมเงินนะครับแล้วก็ให้เราเลือกว่าเราจะเติมเท่าไหร่นะครับเติมขั้นต่ำแล้วก็ถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10 USDT นะครับเพื่อนๆหรือว่า10ดอลลาร์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเติมนะครับเราก็ใส่เราเลือกจำนวนก็ได้หรือว่าจะพิมพ์เอาตรงนี้ก็ได้นะครับจะพิมพ์เอาแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็เลือกที่คำว่ายืนยันการเติมเงินนะครับแล้วก็ไปโอนเงินจาก Binance นะครับหรือว่าไปโอนเงินจากกระเป๋าไหนก็ได้นะครับเพราะว่า USDT เนี่ยมันมีทุกกระเป๋าอยู่แล้วนะครับสามารถโอนเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนนะโอนเข้ามาแล้วก็ทำการลงทุนได้เลยนะครับผมก็ถอนให้ดูแล้วนะครับลงทุนให้ดูแล้วถอนให้ดูแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะฝากเข้ามานะครับฝากกลับเข้ามาแล้วก็ลงทุนเพิ่มนะครับผมจะพาไปดูว่าแผนไหนที่มันน่าลงทุนนะครับก็มีแผนแรกนะแผนแรกใช้ทุนนะครับทั้งหมด10ดอลลาร์นะครับแผนนี้นะครับนะแล้วก็แผนที่2เอ้ยไม่ใช่แผนที่1อันนี้เป็นแผนแบบสำหรับผู้ใช้ใหม่มั้งนะครับแล้วก็แผนที่1นะครับหุ่นยนต์หมายเลข1นะครับใช้ค่าเปิดแผนนะครับ2ดอลลาร์นะครับแล้วก็ลงทุนนะครับ30ดอลลาร์นะครับรวมทุนที่ใช้ทั้งหมดก็32นะครับ32นะครับจะได้วันละนี่เพื่อนๆรายได้ต่อวันนะครับโดยประมาณ 0.45 นะครับ 0.15 คูณ30นะครับได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับลองไปคิดดูเองนะครับแล้วก็หุ่นยนต์หมายเลข2นะครับหมายเลข2นะครับค่าเปิดแผนนะครับ5ดอลลาร์นะครับแล้วก็ลงทุนขั้นต่ำนะครับ100ดอลลาร์นะครับรวมทั้งหมดที่ต้องใช้ทุนนะครับแผนนี้ก็คือ105ดอลลาร์นะครับจะได้วันละ 1.5 ดอลลาร์นะครับนี่30วันเนาะ30วัน10วันก็ได้15ดอลลาร์เนาะ10วันก็ได้15ดอลลาร์นะครับน่าจะได้ทั้งหมดนะครับ30วันก็น่าจะได้ทั้งหมด45ดอลลาร์นะครับกำไรนะนะครับกำไรนะครับแล้วก็เมื่อเราครบระยะเวลาแล้วเนี่ยจะได้ทุนคืนด้วยนะครับทุนเราไม่ได้เสียไม่ได้จมนะครับถ้าถึงระยะเวลาปุ๊บเราจะได้คืนทันทีนะครับทั้งทุนทั้งกำไรนะครับเพื่อนๆเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็หมายเลขหุ่นยนต์หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5เยอะนะครับผมแนะนำว่าถ้าจะลงทุนไม่ต้องเกิน100ก็ได้มั้งนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเสี่ยงเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าจะลงทุนก็ให้ลงอยู่ในกรอบ100ดอลลาร์ก็พอนะครับไม่ต้องเกินนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงอย่างที่บอกแหละนะครับมันเสี่ยงเกินไปนะครับโอเคแต่ว่าเว็บไซต์นี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับ Robot Wallet นะครับโอเคนะครับน่าจะเข้าใจกันแล้วแหละนะครับเพื่อนๆก็อย่างอื่นก็มาดูกันเพิ่มเติมครับถอนเงินก็เข้าไวนะครับฝากเงินก็เข้าไวนะไม่ต้องแจ้งแอดมินไม่ต้องแจ้งอะไรนะครับคือทำรายการอัตโนมัติถอนได้24ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ใครสนใจก็มาทำกันดูนะครับสายฟรีทำไม่ได้นะนะครับมันทำได้แค่วันเดียวแหละนะครับแต่ว่ามันถอนไม่ได้นะครับสายฟรีอ่ะโอเคนะครับฝากเพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับ